ณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพาไปที่คาเฟ่แสนอบอุ่นค่ะคุณผู้ชมตัวน้อยนี่เลสซิ่งอาม่าจะบอกว่าดึกๆก็ไปได้นะร้านเนี้ยเขาเปิดดึกรู้ไหมจริงเหรอไปที่คือใช่ไปดูกันเลยกับร้านนี้ค่ะ Swiss Fox ค่ะร้านนี้เอาใจคนชอบเซลฟี่สุดๆเลยค่ะมีมุมให้นั่งเซลฟี่กันจุใจเมมโมรี่การ์ดไม่เต็มห้ามกลับนะเธอแต่ละมุมเนี่ยเก๋มากๆเซลฟี่สวยทุกมุมจริงๆนอกจากร้านสวยแล้วนะคะเมนูอาหารของที่นี่ก็ยังน่ารักอีกค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ขนมหวานมีตั้งแต่โทสต์ปังเย็นวอลเฟิลนมสดอิตาเลียนโซดาและก็ของทานเล่นค่ะก่อนชิมต้องตกแต่งก่อนโอเคมาตกแต่งกันบีบเยอะได้ไหมคะได้เลยค่ะเอาตามที่อยากกินเลยใช่ไหมคะแค่นี้พอไหมโอเคแค่หน้าตาขนมแค่นี้เนี่ยก็กินใจไปแล้วอะโหให้แบบเยอะมากไม่กลัวขาดทุนเหรอคุณแอมก็ถ้าใส่เยอะลูกค้าก็น่าจะเข้าถึงแบบรสชาติอะค่ะโอ้สุดยอดไปเลยพวกผลไม้นี้เราเลือกได้ไหมสมมติว่าเราแบบไม่เป็นคนไม่ชอบกินกีวีอยากกินแต่กล้วยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงสามารถบอกทางร้านได้รีเควสได้เราก็จะไม่ได้ใส่ให้แล้วก็ไปเพิ่มตัวอื่นอ๋อสวีทฟอกเย้ว้าวเห็นว่าราดซอสเยอะขนาดนี้นะคะแต่ไม่ได้รู้สึกถึงความเลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ผลไม้มันสดมากกับขนมปังที่เพิ่งอบใหม่ๆทุกคุณโอ้คุณคะทุกอย่างมันแบบ delicious มาแล้วค่ะว้าวนี่แน่นอนค่ะว่าทานของหวานไปแล้วของคาวไปแล้วจะขาดเมนูน้ำไปไม่ได้อันนี้น่ารักมากเลยเรียกว่าอะไรคะเมนูสวิตฟ็อกเลยค่ะสวิตฟ็อกอันนี้ก็คือเป็นเมนูประจำร้านเลยถ้ามาแล้วต้องสั่งมีอะไรบ้างเป็นส่วนผสมพวกนี้จะใช้เป็นนมสดค่ะกับไส้หลับกุหลาบว้าวไส้หลับกุหลาบต้องชิมแล้วค่ะว่าเป็นยังไงมาหอมกุหลาบมากเลยอะแต่ว่ารสชาติที่สัมผัสได้นะคะเป็นนมแบบนมกุหลาบมหัศจรรย์มากอร่อยยังโกโก้ปั่นวิปครีมให้รสชาติเข้มข้นสุดๆวิปครีมนุ่มละมุนมากๆวัตถุดิบแต่ละอย่างนะคะที่ทางร้านเนี่ยเขาให้มาเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีเลยค่ะอร่อยมากๆและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะบ้างคะกับร้าน Sweet Fox ที่ใบตองพามารีวิวสวยงามสมคำร่ำลือเลยไหมใครที่ชื่นชอบการทานขนมหวานชิลๆรับรองเลยค่ะวันนั่งได้นานไม่มีเบื่อแน่ๆไปกันเลยค่ะลัดพร้าววังดูดิอยากไปกันดิแล้วค่ะ20กับ Sweet Fox ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้านะคะจากมอแกน F Fashion นะคะเครื่องประดับจากพรียาไฟน์จิวเวลรี่ค่ะค่ะแล้วก็อุปกรณ์ประกอบค่ะนะคะสวยๆที่เรานั่งอยู่นะคะจากโฮมโปรค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ